สวัสดีครับพบกับรายการซีเกงทอยนะครับหายไปหลายวันเลยไม่มีของมารีวิวนั่นเองนะครับช่วงนี้โอ้โหไม่มีอะไรจะมารีวิวเลยนะดีนะไปค้นหาเจอไข่เก่านะครับช่วงปลายเดือนแบบนี้นะครับเงินทองล่อยหลอนะครับใครต้องการสนับสนุนหรือว่าห้างร้านไหนจากโปรโมทสินค้าส่งมาให้ได้นะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายนะส่งมาให้รีวิวได้เลยนะครับช่วงนี้ขาดของนิดหน่อยดีไปค้นเจอไข่ใบเก่านะครับบักไข่ใบนี้ก็หาซื้อกันที่ 7-Eleven แล้วก็ห้างสินค้าชั้นนำนะใบ99บาทตัวนี้เป็นปี18นะครับเป็นไข่เก่าเลยยังไม่ได้แกะแล้วก็ไม่ได้ส่งนะครับตามสไตล์นะครับโชคดีเลยได้มีของมารีวิวนะครับก็ขำๆไปนะครับดวงเกลือของผมเมื่อปีที่แล้วยังอยู่หรือเปล่านะปีนี้ผมว่าผมหมดดวงเกลือแล้วนะเรามาลุ้นดูสวยแล้วนะครับสวยตั้งแต่เริ่มแกะเลยนะครับมีดไม่คมอาร์คไนท์เริ่มหมดคมแล้วนะครับมาลุ้นกันนะครับขำๆไปนะช่วงนี้ก็รถมัจจุเรศออกใหม่เยอะเลยนะครับช่องพิกิจก็รีวิวระเบิดระเบ้อเลยนะครับแทบทุกเซตเลยของผมก็ยังไม่ค่อยได้ซื้อนะครับเงินหมดช่วงนี้ติดวิ่งไปซื้อรองเท้าวิ่งซะส่วนใหญ่โอเคแกะเลยไม่ต้องตัดต่อกันเลยจะได้รู้ว่าเราไม่ได้หมกเม็ดนะครับนี่มาถึงเห็นฉลากแล้วก็ล้อโครเมียมอย่างนี้เลยสีอะไรเอ่ยสีอะไรเอ่ยสีอะไรเอ่ยเหมือนรถซาแม็กนะใช่ซาแม็กไหมไม่ใช่นะครับเฮ้ยสีมันลายๆอ่ะทำไมตรงนี้มันลายๆนะครับสีไม่เนียนนะตัวนี้อ่ะอู้ท้องแบบนี้ด้วยนะปี18เป็นมาจูเลตเฮ้ยท้องรุ่นนี้มันมาจากซีรีส์อะไรเนี่ยขอดูก่อนนะครับนี่ตรงนี้มีเยอรมันนะครับเมกินไทยแลนด์นะครับเป็นปอร์เช่ตรงนี้มองแทบไม่เห็นเลยอ่ะ911นะครับท็อปสปีด289กิโลเมตรต่อชั่วโมงท้องมันสักสากหน่อยนะตัวนี้เป็นไม่ใช่หมุดนะครับเป็นน็อตนะเป็นน็อตไขออกมานะครับเปิดประตูอะไรน่าจะไม่ได้เป็นสีเทาออกบอลดำอ่ะแต่ประตูฝั่งนั้นมีรู้สึกว่ามันลายๆหน่อยนะครับนี่ให้ดูก็น่าจะมีแล้วมั้งเนี่ยสังเกตนะเห็นไหมมันมีลายๆอยู่นะฝั่งนี้ก็เรียบอยู่นะนะครับตัวนี้กดท้องได้ไหมเอาลองดูดิกดไม่ได้นะครับไม่ใช่รถรุ่นล้อยางนะอันนั้นจะมีระบบโช๊คนะครับอันนี้ไม่มีนะครับก็เป็นเจ้ากบพอร์ตนะครับ911ก็ถามว่าเกลือไหมก็คงต้องเกลือแหละเพราะมันเป็นรถเก่าที่ซื้อมาก็ได้หลายเที่ยวแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นไข่เก่านะครับเรามาเปิดตามสไตล์ซีเก้งทอยอยู่แล้วก็คือเราจะไม่อะไรอ่ะไม่ดูนะครับชอบเสี่ยงดวงอย่างนี้ก็ต้องลุ้นเป็นอย่างนี้แหละถ้าอยู่กับช่องคุณมานนท์นี่คงเปลี่ยนล้อแล้วนะแต่อยู่ช่องซีเก้งทอยก็คงสภาพเดิมไว้นะครับขี้เกียจนั่นเองก็โอเคนะกระจกเป็นไงอ่ะเนี่ยตรงนี้เหมือนเข้าไม่สนิทนะก็สนิทอยู่ได้อยู่โอเคนะครับนี่แหละประมาณนี้แหละคลิปนี้นะครับคลิปต้นทุนต่ำหมดของรีวิวช่วงนี้หายไปตั้ง4วันนะครับนี่เลยอ่ะวางไว้คู่กับฉากเดี๋ยวหาของมารีวิวนะช่วงวันเสาร์นี้น่าจะมีทานอสนะครับ NF Figure Art น่าจะเป็นงานจีนนั่นแหละนะก็สั่งไว้ตั้งนานแล้วก็ติดตามกันชมนะครับวันเสาร์นะโอเคลาไปก่อน3นาทีครึ่งพอดีสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ